Monster Audiobook บทความดีๆเพื่อคุณพ่อคุณแม่และลูกรักโรคขาดธรรมชาติ Nature Deficit Disorderคุณพ่อคุณแม่ทราบไหมคะว่าเด็กๆในยุคนี้มีแนวโน้มที่จะเป็นโรคนี้กันมากขึ้นด้วยรูปแบบการเรียนรู้ที่เปลี่ยนไปเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทมากขึ้นบวกกับโรคโควิด-19ที่ทำให้เด็กๆเนี่ยต้องกักตัวอยู่แต่ในบ้านจึงขาดโอกาสในการสัมผัสกับธรรมชาติและกิจกรรมนอกบ้านค่ะโรคขาดธรรมชาติถูกพูดถึงครั้งแรกเมื่อปีค.ศ.2005ในหนังสือ The Nature Principle และ Last Child in the Woods ของนักเขียนชาวอเมริกันริชาร์ดลูฟซึ่งสร้างความตื่นตัวให้กับวงการแพทย์สาธารณสุขและการศึกษาที่มีต่อเด็กและเยาวชนค่ะในปัจจุบันในเด็กๆจะได้เผชิญกับวัฒนธรรมติดจออิเล็กทรอนิกส์ตลอดเวลาไม่ว่าจะติดเกมติดโซเชียลมีเดียรวมถึงมีความสัมพันธ์และการเรียนรู้โลกของธรรมชาติที่เปลี่ยนไปอย่างมากและถึงแม้ผู้คนจะเริ่มออกไปทำกิจกรรมนอกบ้านกันบ้างแล้วแต่ก็ยังมีส่วนหนึ่งค่ะที่ยังกังวลกับโรคระบาดโควิดทั้งสายพันธุ์เก่าและสายพันธุ์ใหม่อย่างโอไมครอนและเพื่อไม่ให้เด็กๆห่างหายจากธรรมชาติมากเกินไปนะคะคุณพ่อคุณแม่สามารถยกธรรมชาติเข้ามาไว้ในบ้านได้ด้วยมุมต่างๆตามไอเดียต่อไปนี้ค่ะไอเดียที่1ค่ะมุมเล่นทรายมุมนี้เนี่ยเหมาะกับเด็กเล็กๆมากๆเลยนะคะคุณพ่อคุณแม่ลองหาพื้นที่เล็กๆสักมุมในบ้านสร้างบ่อทรายให้กับลูกให้ลูกลงไปเล่นทั้งตัวได้แต่ถ้าพื้นที่ที่บ้านไม่มีมากพอเนี่ยสามารถนำทรายใส่ถาดหรือใส่กล่องพลาสติกให้ลูกเล่นได้นะคะแต่ถ้าลูกแพ้ฝุ่นแพ้ทรายเราก็ใช้ข้าวสารหรือเมล็ดถั่วทดแทนได้เหมือนกันนะคะเพื่อให้มือเล็กๆของเขาเนี่ยได้รับการกระตุ้นการสัมผัสจากธรรมชาติแล้วก็ฝึกกล้ามเนื้อมัดเล็กให้เขาได้ด้วยค่ะไอเดียที่2ค่ะมุมสีเขียวคุณพ่อคุณแม่ควรมีพื้นที่สีเขียวในบ้านไว้ให้กับลูกบ้างเช่นถ้ามีบริเวณบ้านก็สามารถปลูกต้นไม้ปลูกหญ้าปลูกดอกไม้หรือปลูกผักในกระถางเล็กๆแต่ถ้าบ้านที่อยู่อาศัยเนี่ยไม่มีพื้นที่มากหรือเป็นคอนโดมิเนียมนะคะที่ไม่ได้มีบริเวณมากนักเนี่ยก็อาจจะปลูกดอกไม้ในกระถางเล็กๆนะคะให้เขาได้ดูแลให้เขาได้รดน้ำต้นไม้ช่วยคุณแม่พรวนดินสิ่งเหล่านี้จะช่วยให้เขาได้คุ้นเคยใกล้ชิดกับธรรมชาติและเป็นกิจกรรมร่วมกันที่น่ารักมากๆเลยล่ะค่ะไอเดียที่3มุมเล่นน้ำค่ะคุณพ่อคุณแม่จะใช้อ่างน้ำหรือแม้แต่กะละมังซักผ้าใบใหญ่ๆก็ยังได้เลยนะคะซึ่งการเล่นน้ำเนี่ยสำคัญต่อพัฒนาการของเด็กๆด้วยนะคะเพราะมีงานวิจัยเผยออกมาแล้วว่าการให้เด็กเล่นน้ำสามารถกระตุ้นประสาทสัมผัสหรือเซนซอรี่และส่งเสริมพัฒนาการในเด็กได้ดีมากและยังช่วยลดภาวะความเครียดช่วยผ่อนคลายกล้ามเนื้อลดความหงุดหงิดใจเย็นลงมีสมาธิมากขึ้นแล้วก็กระตุ้นจินตนาการการสร้างสรรค์ให้กับเด็กๆได้ด้วยล่ะค่ะคุณพ่อคุณแม่มีไอเดียแบบไหนที่จะช่วยให้ลูกได้สัมผัสกับธรรมชาติมากขึ้นอย่าลืมมาแบ่งปันกันนะคะคอมเมนต์มาได้เลยและขอบคุณที่ติดตามมัมสเตอร์ด้วยนะคะมัมสเตอร์ออดิโอบุ๊กบทความดีๆเพื่อคุณพ่อคุณแม่และลูกรัก